เมลอนจ้าตู้ค่ะเลิศบอกแค่คำเดียวว่าเลิศทำไปยิ้มไปแม่ชอบชอบวันนี้แม่จะมาทำกจมรแกงจืดเมลอนมันเป็นการผสมผสานระหว่างแกงจืดเต้าหู้หมูกับใส่เมลอนโอ้แม่ทันสมัยแล้วนะแม่สร้างสรรค์แล้วนะแม่ก็ชิมเมลอนก่อนเพราะการที่จะทำอะไรเราต้องชิมวัตถุดิบก่อนใช่ไหมแกงจืดทั่วไปมันก็ธรรมดาแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแม่อยากทำอะไรที่หวานด้วยหอมด้วยแล้วก็มันมีอารมณ์แบบว่ากินแล้วสดชื่นอย่างเงี้ยช่วงนี้หน้าร้อนไงจะกินแกงจืดธรรมดาก็เดี๋ยวก็ไฟลุกหัวกันพอดีแม่ก็เลยเอามาแกงจืดเมลอนเนี่ยให้มันได้หอมแล้วมันสดชื่นด้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเมลอนเราก็ถามว่าเอ๊ะคล้ายๆเมลอนนะเขาเรียกอะไรเนาะคันตาลูปคันตาลูปก็ได้นะแต่มันหอมไม่เท่าเมลอนเดี๋ยวเราไปดูเลยเนี่ยเหมือนที่หนูจะแกงจืดทั่วไปหมูสับหมูเด้งต้องมีลาบผักชีต้องมาเนี่ยเทียมพริกไทยอันนี้หอมเจียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่ธรรมดาซะที่ไหนนี่แม่ใส่ครบเซตเลยนะเต้าหู้อ่อนบางโอหอมใหญ่ตบท้ายด้วยเมลอน2สีจ้าหวานหวานหอมหอมรับรองอร่อยแน่นอนหนูลองดูนะนี่ขาดไม่ได้พริกไทยผักกาดขาวด้วยเดี๋ยวไปหน้าเตาดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าแม่ใส่อะไรบ้างแกงจืดเมลอนของแม่เริ่มแล้วเดี๋ยวหนูจะรู้ว่าเอ๊ะแกงจืดเมลอนหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงวิธีทำเขาทำกันยังไงไม่ยากเลยหนูทำเหมือนแกงจืดทั่วไปเลยใช้เกลือนำร่องก่อนนี่ใส่เกลือลงไปจ้าจากนั้นนี่รากผักชีต้องมาจ้าใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมจ้าโอเคช่องเม็ดพริกไทยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าซีอิ๊วขาวจ้าสิ่งที่ต้องใส่อันนี้รสชาติจะได้กลมกล่อมหนูไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงรสอะไรเลยใส่หอมใหญ่ลงไปมันจะเพิ่มความหวานของน้ำซุปรอน้ำเดือดจ้าถึงจะเป็นตุ๊กตาหน้าเตายังไงแม่ก็รู้สึกว่ามันต้องหนึ่งบทเพลงไหมสาวนาสั่งแฟนดีกว่าหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเนอะพี่เนอะอย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัวอะได้กินไข่ดาวน้ำเดือดพอดีน้ำไม่จำเป็นต้องเดือดมากเพียงแค่น้ำร้อนปุด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 เขาเรียกว่าน้ำเริ่มเป็นตากบหนูใส่หมูลงไปได้เลยจ้าถ้าน้ำเดือดมากๆแล้วหนูใส่หมูลงไปอันนี้คือเทคนิคนะคะมันจะทำให้หมูหนูอ่ะหนึ่งขาวมันเดือดปั๊บ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 น้ำมันจะขุ่นลูกมันเดือดแรงเกินไปไงน้ำก็เลยขุ่นต้องนี่โอ้ตุ้มปั้นเป็นลูกกลมๆนะมันจะได้เป็นทรงเดียวกับเมลอนมันจะได้ไปทางทิศทางเดียวกันตุ้มโอ้ยอันนี้คือหมูเด้งก็ได้หมูบดธรรมดาทั่วไปก็ได้เห็นไหมลงไปสักพักแล้วพอน้ำเดือดแรงๆหนูเบามันนะโอเคอย่าเปิดไฟแรงจนเกินไปนะฟองมันมาแต่แรกแล้วเรารีบตักมันออกเดี๋ยวมันจะวนกลายไปเป็นน้ำอีกอยู่ในนั้นประกาศข่าวจ้าเห็นไหมนี่มันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณ 70% เริ่มสุกแล้วมันถึงลอยเดี๋ยวลอยอีกสักพักนึงเมลอนจ้าตู้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแอบชิมกันว่าหลังจากที่เราใส่เมลอนลงไปในแกงจืดแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงความหวานของเมลอนจะช่วยให้น้ำกลมกล่อมขึ้นตอนอื่นถ้าพีอันอื่นก็มีเยอะแยะไม่เอาเนอะอันนี้ทะลุก็มาให้คุณเนาะเลิศตอบแค่คำเดียวว่าเลิศThank you.
เรียบร้อยแล้วจ้าตุ๊กตาหน้าเตาเห็นไหมเสียงอะไรจากนั้นก็ปิดไฟแป๊บปุ๊บเอาปิดไฟใส่ก่อนปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบถึงไปโรงงานต่อผ้านี่น่ากินน่ากินไปอีกพริกไทยต้องมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยกระเทียมเจียวนิดหน่อยดูท่าแม่ดิไม่เหมือนต้นหอมนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสร้างสรรค์ไม่ลูกเห็นไหมแม่ก็สร้างสรรค์เป็นธรรมดาซะที่ไหนลูกตาหน้าเตาเนี่ยอุ้ยคงให้ชิมนิดเดียวตักไม่รอดสีสวยด้วยนะสวยงามขอหมูสักชิ้นนึงนะโอเครสชาติกลมกล่อมมากอันนี้แม่ขอบอกเลยนะหนูไปลองทำดูรสชาติกลมกล่อมจริงๆได้เคล็ดลับดีๆแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆให้แม่ด้วยนะกับข้าวกับตาอย่าลืมนะตุ๊กตาหน้าเตาแบบใหม่แบบสับลูกสับอ่ะอืมก่อนอะไร